คือเขาจัดใหญ่โตมากกับบ้านของเขาใช่เห็นแล้วนะครับใหญ่แบบอย่าเรียกบ้านจ้ะเรียกว่าวังคฤหาสน์แล้วที่ว่าต้องแบบว่า7วัน7คืนคือต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้ตอนนั้นเราตัดสินใจคือยังลึกคิดอยู่ว่าตัดสินใจพลาดเพราะว่าเป็นของชิ้นใหญ่มากแล้วมันก็ทำให้เราแบบว่ารากเลือดเหมือนกันในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครย้อนไปตอนปี61เนี่ยใครที่ทำธุรกิจอาหารเสริมเนี่ยจะเจอวิกฤตช่วงที่มีดราม่าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็จับมือกัดฟันกันกับบอร์ดบริหารพนักงานครอบครัวคุณแม่ภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยช่วงนั้นคือก็ฝ่าฟันกันมา3ปีติดกันแสดงว่าตอนนั้นถือว่าแบบหนักมากครับคือไม่เคยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นของเราเลยคือคิดว่าวันนึงต้องโดนแบงค์ยึดแน่ๆหรือว่าต้องประกาศขายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ฝ่าฟันมาเรื่อยๆแล้วก็มาได้น้องใบเฟิร์นเป็นพรีเซนเตอร์ได้สินค้าใหม่จนวันนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนทําบุญ9วัดแล้วครบอ่ะอยู่ๆก็มีโอกาสที่จะเข้ามาได้นอนในบ้านใหม่ไม่แต่หนูเชื่อว่าไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์หรือไม่ใช่แค่การจับมือของบอร์ดบริหารหนูว่าเป็นเพราะว่าสินค้าดีจริงด้วยครับคืออันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่เราเห็นว่าเฮ้ยคอลลาเจนของเราเนี่ยไม่ได้แบบดรอปลงไปเลยแล้วเราก็เลยทำแต่ว่าในส่วนของพิธีการที่เราทำแบบว่าเหมือนแต่งงานเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อแหละเพราะว่าจริงๆเราจะมีซินแสประจำตัวคือเขาบอกให้จัดเหมือนแต่งงานอีกครั้งใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนว่าเอาทองเข้าบ้านเอาพระเข้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็นอนให้ครบ7วัน168ชั่วโมงเพื่อเปลี่ยนฮวงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนที่ใช่แล้วมันรู้สึกงั้นจริงๆนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่า7วันแรกเหมือนโดนแบบท้าโถมอ่ะคือรู้สึกท่ามันเปลี่ยนอ่ะเพราะว่าเรานอนที่ออฟฟิศเนี่ยมา6ปีเต็มๆคือนอนชั้น4ทํางานชั้น5ใช่ครับเพราะว่ากลับบ้านไม่ไหวไม่ได้หลับไม่ได้นอนทําแต่งานอย่างเดียวโอ้ตายแล้วตุ้มเทเบิร์นนั้นเลยใช่ๆครับแต่ว่าถ้าฟังแบบนี้เนี่ยชัดเจนอย่างนึงนะไม่ต้องปฏิเสธเลยนี่คือสายมูตัวพ่อเลยนะเนี่ยก็ประมาณนึงไม่จริงๆต้องบอกว่าเบอร์ชินแสพอดีเลยค่ะแหมเธอเริ่มอยากคุยละเอียดได้ๆคือยังไงเรามีความเชื่อมีคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนผมเป็นเด็กแบบชอบคณิตศาสตร์มากชอบฟิสิกส์มากเลยจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ว่าเหมือนตั้งแต่เป็นนักร้องแล้วเราก็ท้าไปเรื่อยๆจนมันแบบว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เชื่อถ้าเป็นที่ออฟฟิศเนี่ยก็น่าจะเป็นพระพิฆเนศที่เป็นองค์พระประธานหรือว่าอย่างที่หมู่บ้านอย่างเงี้ยก็จะมีพญานาคอยู่อย่างเงี้ยเราก็แบบคือมันก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆมีอยู่แล้วหรือเราไม่อยู่แล้วครับเขาจะมีอยู่ที่ทะเลสาบส่วนกลางมีอยู่2องค์เหมือนกับมีไว้บูชาใช่แล้วเชื่ออยู่แล้วโดยใช่แล้ววันที่เรานอนที่บ้านวันแรกเนี่ยเราฝันว่าเราเดินอยู่ในบ้านเลยนะแล้วเจอพญานาคเนี่ยเหมือนโค้งตัวขดตัวอยู่ที่ห้องแต่งตัวองค์นึงแล้วก็ข้างล่างตรงบ่อประคับองค์นึงคือแบบมันยอมแล้วยอมแพ้คืออะไรที่เราเคยท้าอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากซีซัวแล้วเพราะว่าเราเจอกับตัวเองโอ้โหแล้วท่านก็ให้โชคด้วยใช่ให้โชคเห็นบอกว่าคนหวยกันแบบหวยกันเรียกว่าลอตเตอรี่ก็มีบอกว่าแบบเรียกว่าเกือบทุกงวดเรียงกันมาเลยคือคนนู้นถูกคนนี้ถูกคนที่อยู่กับเราอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าใครที่รู้เรื่องฮงจุ้ยเนี่ยมันจะมีมุมรุ่งเรืองคือบวก4คะแนนจาก9คะแนนคือบวก4นี่คือดีที่สุดแล้วบังเอิญเนี่ยพี่เลี้ยงของน้องสเปซลูกชายผมเนี่ยได้ไปนอนเฝ้าลูกในมุมที่ดีที่สุดพี่เลี้ยงก็ถูกลอตเตอรี่นะถูกลอตเตอรี่ติดกันหลายงวดเลยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็คือนอนวันแรกปุ๊บก็จะมีคุณลุงแก่ๆเหมือนไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเจ้าที่หรือเปล่าเดินมาบอกว่าแบบเอ้ยจะออกเลขนี้นะในฝันใช่ไหมในฝันเลยเราก็เลยจัดไปเต็มๆเลยพูดเป็นเลขเลยพี่เชนท่านพี่เชนเรา3คนขอไปนอนขอไปนอนได้ไหมขอนอนตรงมุมบวก4นอนกับลูกชายเราได้ลูกได้พี่ก็เลี้ยงลูกได้พี่ก็เลี้ยงไม่ติดนอนกับใครก็ได้ตอนนี้แต่ขอเป็นมุมนั้นใช่ก็เป็นเรื่องบังเอิญที่แบบว่ามันก็มหัศจรรย์ใจแล้วบอกว่ายึดตามสินแสทุกอย่างเลยแม้กระทั่งว่าถ้าจะมีลูกคนต่อไปก็ยึดตามสินแสยึดตามสินแสแบบเป็นคนแนะนำเวลาปฏิสนธินี้เลยไหมฮะแนะนำเวลาคลอดแนะนำปีที่เรามีจะมีลูกอ๋อแต่ว่าไม่ได้กำหนดแค่ว่าต้องเดือนนี้วันนี้มันก็มีช่วงของมันคือถ้าพลาดปุ๊บก็อาจจะต้องรอไปหลายปีที่มันยากมากเลยที่มันจะแบบยากก็คล้ายๆเรื่องราวของพี่อ่านแต่ว่าของพี่อ่านนี่แบบว่าต้องออกไปนัดเจอกันข้างนอกใช่ไหมเพื่อไข่ตกใช่ไหมแต่ของเรานี่ขอแค่คลอดในช่วงเวลาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันคนที่2จะมีได้ปีไหนคะของผมเนี่ยปี65ที่จะไม่ขัดคุณพ่อคุณแม่2ปีอ๋อคือแบบจะเป็นคุณกับคุณพ่อคุณแม่เป็นมงคลต่อเราใช่ใช่อันนี้คือสินแสท่านเดิมท่านเดิมถ้างั้นช่วง2-3ปีนี้ก็เว้นเลยอย่างเงี้ยเหรอก็เว้นครับแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวก็จะมีเรื่องของอาจจะมีแบบใช้วิทยาศาสตร์บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวภรรยาเขาจะมีเรื่อง GCPD คือถ้ามีลูกชายก็จะมีความเสี่ยงอะไรเงี้ยเราก็จะใช้เทคโนโลยีในเรื่องแบบเอ้ยเราทำวัคซีนให้คุณพ่อคุณแม่มาอะไรอย่างเงี้ยครับ
มันก็จะมีบ้างอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปศึกษาคุณปรึกษาคุณหมอใช่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ได้มูอย่างเดียวนะวิทยาศาสตร์ก็ต้องไปทิ้งนะผมว่ามันต้องหาสมดุลให้เจอนะ